โย่ what's up วันดีวัยรุ่นอเมริกาและซาวอย่างเยอะแคมที่หน้า yes ทุกท่านนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำภารกิจเล่นบั๊กทั้งเกม ทุกคนอาจจะเริ่มด่าพี่ซิแล้วว่าแบบ นี่มึงเล่นโปรเล่นมาโคเล่นนู่นเล่นนี่มึงโกงแล้วมึงจะไปบั๊กอีกอ่ะทุกคนฟังนะครับถึงแม้ว่าคลิปนี้ผมจะเล่นบั๊กนะครับแต่ผมก็มีเจตนาอีกอย่างเลยก็คือผมอยากให้ GM ดูคลิปนี้รู้สึกว่าคุณจะเริ่มโมละถ้า GM ไม่ดูคลิปนี้ก็อยากให้ช่วยแก้ไขในเรื่องของบั๊กตรงโหมดฟรีสไตล์กันด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปโชว์ให้ดูว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของเกมตรงไหนกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Ayu Oko นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมกับเปิ้มเนี่ยก็จะพาไปบั๊กนะครับสำหรับการตั้งไอวอลนะครับที่เราจะบักก็จะมันจะมีกี่มุมมาเพิ่มน่าจะมุมเดียวนะพี่มุมนี้มุมเดียวอ๋อมุมเดียวโอเค let's go boy มุมนี้เลยโดยที่ผมจะให้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับโดยการให้เพิ่มครับ GM ดูนะคือไม่ได้ชี้ทางกับพงกระลอกนะเพิ่มเข้าไปเราต้องไปเข้าไปมุดอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดย่อใช่ไหมแล้วก็เอาไอวอลปิดครับปิดแบบปิดให้ปิดตัวนะครับห้ามปิดอย่างเงี้ยคือไม่ติดเนี่ยคือไอ้วอลต้องอยู่หลังนะครับห้ามไปอยู่หน้าปุ๊บเอ้าติดมาปุ๊บไม่คือเมื่อกี้ผมใช้ไอ้วอลไปแล้วก็พลาดเลยนะครับก็แน่นอนว่าไอ้วอลเนี่ยมันจะสามารถเก็บได้ครั้งละ2อันนะครับซึ่งเราจะมาเอาไอ้วอลก็มาเอาตรงนี้เลยรับนี่ไอ้วอลตรงนี้กดเก็บมาเนี่ยได้2อันละกลับเข้าไปปุ๊บติดยังปุ๊บติดแล้วพี่ติดแล้วครับติดแล้วครับตอนนี้ติดแล้วครับสมองครับก็แค่นี้เองนะครับโอ้ยง่ายดายจะกระโดดเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในเว็บ Random Play นะครับวิธีใช้งานสำหรับเว็บนี้นะครับให้เข้าสู่ระบบด้วย Facebook สำหรับใครที่ต้องการที่จะเติมเงินนะครับให้คลิกไปที่เติมเงินนะครับโอนมาที่เบอร์นี้เลยแล้วก็ใส่จำนวนเงินขั้นต่ำ20 บาทนะครับนำเลขอ้างอิงที่ได้จากการโอนเนี่ยมาใส่นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของเลขอ้างอิงหลังจากนั้นกดยืนยันการเติมเงินแล้วก็รอนะครับ 5-10 นาทีเงินถึงจะเข้าระบบนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะสุ่มเพชรฟรีไฟให้เข้าไปที่กาชาปองตรงนี้เลยนะครับจะมีของรางวัลมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นกันดูของรางวัลสูงสุดเนี่ยจะเป็น 100,000 กว่าเพชรนะครับแล้วของรางวัลกากสุดเนี่ยจะเป็น68เพชรเรามาเริ่มสุ่มกันเลยปั๊บดูสิว่าเราจะได้แสนเพชรหรือไม่ Let's go boy เอ้ยหยุดเอ้ยยังดีได้มา172เพชรนะครับให้เข้าไปที่ถอนเงินและเพชรฟรีไฟล์เลือกไปที่จำนวนเพชรนะครับและคลิกที่172เพชรที่เราได้แล้วก็ใส่ UID เกมของเราไปและยืนยันการแลกครับรอ 3-5 นาทีเพชรก็จะเข้าตัวแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นกาชาปองนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยโอ้ทำไมคนเขาทำอะไรกันวะนะพี่คนเขามาเขาจะมาเกียนอ่ะพี่เฮ้ยพี่อยู่ข้างในหรือเปล่าวะก็มันจะบักพร้อมกันหมดเลยอ่ะพี่มันต้องยิงต้องเอาไอ้คนนี้ออกไปคนนี้ออกไปเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บเอ้าตอนแรกมันเหมือนมันติดแล้วอ่ะแล้วอยู่ปุ๊บไปกดบังเกอร์อีกอันอ่ะฟาเกนเฮ้ยพี่จัดเลยพี่จัดเลยพี่ยิงเลยพี่ล้างบาลล้างบาลพี่ยิงเลยพี่ล่าเลยเฮียเลยพี่เดินล่าเลยพี่น่าเดินล่าได้เลยเหรอได้ใช่ใช่เหรอเดินยิงใช่เอ้ามันไม่ได้อยู่จริงเหรอใช่เกียร์เลยแล้วมันทำอะไรพี่ไม่ได้เลยเหรอใช่พี่เอาวะเกียร์เป็นก้อนเลยพี่เฮ้ยมันทำอะไรพี่ไม่ได้เลยเพื่อนเอาวะตอนนี้นะครับเราก็ทำบั๊กติดไปที่เรียบร้อยนะครับโดยฝีมือของอายุโอเคนะครับคือต้องใช้คนถึง2คนใช่ไหมเพื่อนใช่อีกคนก็คือแบบต้องแบบมุดกำแพงแล้วอีกคนก็จะต้องตั้งไอวอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูดิเฮ้ยมันไม่เห็นพี่เลยอ่ะปึ้มมันเห็นพี่มันกลัวมันไม่เห็นพี่เหรอหรือมันยังไงวะเนี่ยมันกลัวพี่เหรอคือจะโดนด่าไปดิเกียร์เลยอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดพี่นะครับก็เป็นความผิดทางการีน่านะครับที่ไม่แก้บั๊กนะครับซึ่งพวกเองจะโทษพีซไม่ได้เลยโอ้ยมีย่าอย่างนี้ด้วยโอ้เฟี้ยวเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวเลยอย่างเฟี้ยวเลยอ่ะคนเฟี้ยวเลยคนเฟี้ยวเลยคนเฟี้ยวเลยปุ๊บมันไม่เห็นพี่จริงเหรอทำไมมันรู้สึกมันเดินผ่านพี่เลยวะเห็นพี่แต่มันกลัวพี่มันเห็นพี่แต่มันกลัวอ้าวแล้วมันกลัวได้ไงมันรู้หรอว่าพี่บั๊กอ่ะใช่มันดูตรงไหนมันรู้ได้ไงคือเขาคิดว่าพี่เป็นโปรพี่เขาจะยิงตัวพี่ติดนะแต่แล้วเขาไม่แจ้งแบนพี่อ่ะ เขาน่าจะแจ้งพี่แต่มันไม่น่ามีผลอะไรว่ามันไม่ได้โปรพี่บั๊กใช่ก็ไม่ได้โปรนะครับจีมดูนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดทางเกมของกาลิน่าเนาะฮะ
เฮ้ยมันมีคนแบบจะบักไปปื้มใช่ไหมหลายมุมเลยเฮ้ยทีมึงดูดิกูเป็นอมตะกูเล่นบักกูเล่นบักกูเป็นอมตะดูดิกูยืนเฉยๆเลยไม่มีใครทำอะไรกูได้มึงดูเนี่ยดูดิโอ้สิ่งที่สองโกงไอ้เหี้ยกูเป็นอมตะไอ้สัสดูดิโอ้ยยังเฟี้ยวเลยครับจริงๆพี่ก็มีปัญญาเล่นทำลายเยอะจริงๆพี่ก็มีปัญญาเล่นนะครับแต่ว่าพี่ก็อยากจะแบบสร้างความบันเทิงในรูปแบบใหม่ครับก็เลยต้องมาทำแบบนี้ครับจะกรึ๊บไม่มีพี่เป็นอมตะมิกดูดิมันไม่มีใครฆ่าพี่ได้เลยเว้ยเนี่ยดูเดี๋ยวมิกดูเนี่ยมันยิงพี่ไม่ได้เว้ยพี่บักเว้ย nope มางงโอ่งไอ้เนี่ยต่อยบัตรได้อ้าวทำไมมันไม่ตายเอ้ยมันบั๊กฟาเกนมันบั๊กเหมือนกับพี่เลยเพิ่มมันบั๊กเอ้ยคุณบอกครับมีคนบั๊กครับบั๊กเหมือนกันก็ไม่บอกเฮ้ยบั๊กอ่ะเฮ้ยบั๊กอ่ะเฮ้ยโนเฟลลี่เฮ้ยปื้มมีคนบั๊กเว้ยปื้มเอาไอวอลมาเดี๋ยวพี่จะพาปื้มบั๊กด้วยไปเอาละครับวิธีการที่เราจะใช้ไอวอลนะครับพี่จะสอนเด็กเกียร์เนี่ยก็ไม่ดีนะครับจริงๆพี่ก็ทำเพราะว่าพี่สะทุนนะครับถ้าใครอยากสะทุนแบบพี่ก็เดี๋ยวพี่จะสอนครับพี่ผมตายว่ะออกไหมปื้มยังไงใช่พี่ผมก็ออกว่ะพี่ออกละออกละครับตอนนี้เนี่ยเราย้ายมายังอีกห้องนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสาธิตวิธีการบักอันนี้คือสามารถที่จะเผยแพร่ได้ไหมปื้มหรือว่ายังเป็นความลับอยู่ปื้มน่าจะเผยแพร่ได้พี่เผยแพร่ได้คิดดูเอานะครับแม้แต่พระเจ้ายังใช้บักไอ้ปื้มเป็นคนอย่างนี้โอ้พี่ผิดหวังว่ะแย่ว่ะโอ้พี่ผิดหวังมากรู้เปล่าโอ้ที่แท้ที่พี่ยิงปื้มไม่ตายตลอดมาพี่ก็ไอ้ปื้มก็ใช้บั๊กกับพี่ใช่ไหมเนี่ยครับใช่ที่ตั้งไอ้วอลเร็วก็บั๊กด้วยใช่ไหมไม่พี่อะไรสเต็ปการเล่นพี่นิ้วล้วนไม่ได้โม้หน่อยวะเอาใหม่ที่ตั้งไอ้วอลเร็วก็พอใช้บั๊กด้วยใช่ไหมใช่ครับผมใช้บั๊กแล้วที่ยิงหัวผมก็บั๊กอีกใช่ไหมใช่ละครับนี่ไงที่ยอดวิวเยอะๆก็ใช้บั๊กด้วยใช่ไหมบั๊กของ YouTube อ่ะไม่ครับเดี๋ยวเกินนี่ไอ้นี่เกินโอ้เด็กบางคนเชื่อบางปื้มโอ้ยเด็กมันเชื่อง่ายพี่เด็กเชื่อง่ายขนาดไอ้นนท์บอกมาโคไม่เด็กเชื่อเต็มเลยเดี๋ยวใครจะบั๊กให้พี่ก่อนมาวิธีการแรกเราต้องบูทหัวไปที่ตรงนี้นะครับเฮ้ยอันนี้คือติดยังวะเฮ้ยติดแล้วปื้มติดแล้วติดแล้วเราก็ตั้งไอวอลให้มันแบบเกิดมุมมองบั๊กอย่างนี้นะครับนี่ไม่มีใครสามารถฆ่าพี่ซื้อได้แล้วเคพี่จัดเลยพี่ไอคนนี้จัดเลยพี่เฮ้ยจะดีอ่ะโอเคมาเคพี่พี่โอ้คุณหมอครับมีคนตาย Let's go boy Fucking อะไรวะไอ้เหี้ยเมื่อพันติดไปกูแดงไปเนี่ยคนเล่นเกมเวลาให้กินเลยไม่กินหมดเลยพี่มาแล้วเปิ้มพี่มาแล้วขับไปมาเปิ้มขับเลยวะคิดอะไรพี่เราพี่โฟกัสกับเกมมากเกินไปมาเปิ้มโอ้ไม่เหมือนในคลิปเลยโอ้ไม่เหมือนในคลิปเลยไม่เหมือนในคลิปเลยโอ้ไม่เหมือนในคลิปเลยผมเข้าไปข้างในพอมาบักพี่เอ้ยบักแล้วโอ้มาโอ้โฟลิฟัสเฮ้ยถ้าเกิดคลิปนี้ปล่อยไปผมกลัวว่าจะมีคนใช้เยอะครับก็พี่ไม่ผิดนะครับอันนี้ก็เป็นบักของเกมนะครับก็ GM อาจจะเอามาแบบให้เราบักกันเล่นๆสนุกใช่ไหมเปิ้ม nope. ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ย GM เป็นคนที่แบบรอบคอบกันมากนะครับแต่เขาอาจจะให้เราเล่นแบบเปลี่ยนจากเล่นโปไปเล่นบักแทนนี่ครับอะไรให้คำแล้ววะฟาเกนเอากันจริงกันทีก็เปลี่ยนจากโปรไปเล่นมานี่มองโลกในแง่ดีเลยดิวะมองโลกในแง่ดีเลยวะมองโลกในแง่ดีเลยวะเดี๋ยวทุกคนจะบอกเอ้ยมึงตัดต่อป่ะเพิ่มยิงนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะยิงกว่าเพิ่มอ่ะมาถึงแค่ไหนเนี่ยครับก็ถึงครับถึงเกินเคยเห็น3วิพวกคนที่อยู่รอบๆเราดับหมดเลยป่ะเพิ่มเอาป่ะพร้อมป่ะเพิ่มเพิ่มพร้อมไหมสามสองเริ่มฟาเกนไอ้เนี่ยเอามึงไปยิงใครวะเนี่ยถ่ายหมดเลย
ลาบเป็นหน้ากองเลยที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปไม่ได้เพราะว่าผมต้องการจะเล่นบั๊กเล่นอะไรผมอยากให้ GM ดูคลิปนี้แล้วก็ไปแก้นะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าด่าพี่อย่าดิสไลค์พี่นะครับพี่บอกแนวทางให้ GM ไปแก้บั๊กไม่ได้ให้พวกมึงไปบั๊กกันด้วยเฮ้ยทีมช่วยหน่อยฟังอ่ะเฮ้ยดูดิครับวู้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 บอกแล้วว่าพี่เป็นคนดีอย่าดิสไลค์พี่เลยครับแล้ววันนี้พี่ก็โดนด่าตายห่าแล้วครับมันอมตะได้ไงพี่งงมากเลยซึ่งทฤษฎีการสร้างเกมนะเว้ยปื้มมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยการตั้งไอวอลแล้วทำให้ถึง เป็นได้ไงวะงงไปหมดละงงกับเกมปะพี่ว่า GM ตั้งใจให้ทำตั้งใจทำปะบักเนี่ยเพราะตั้งไอวอลเฉยๆมันไม่ทำให้ถึกขึ้นนะมันไม่ทำให้แบบถึกแบบวัวตายควายล้มมาปื้มดูดีแฟนคลับใครครับยืนฝั่งนั้นเลยครับฝั่งพี่ไม่มีสักคนเลยปะฝั่งพี่เต็มเลยมาไปครับไปมาฝั่งนี้เลยครับไม่พี่มีคนดึงปุ๊บ nope พี่ซึ้งปั๊บพี่ซึ้งครับพี่ท้อเลยพี่ท้อเลยปุ๊บเต้นเอ้ยูโนมวยไทยยูโนมวยไทยมาเลยครับสังเวียนแดงเดือดแตกไปแล้ว1คุณชักหนึ่งกับใครก็ไม่รู้โดนหัวไป1หมัด2หมัดเป็นชีวิตจริงตายไปแล้วครับก็ตอนนี้นะครับผมจะย้ายห้องนะเพราะเนื่องจากว่ามีคนบักเยอะเกินแล้วนะครับซึ่งไม่ไหวเลยมา let's go ไอ้คนนี้มันจะยิงพี่ชุดบักโอเคเรียบร้อยติดแล้วคุณหมอครับติดแล้วครับมาดีเดี๋ยวพี่ฟังมาเพิ่มเฉยๆเฮ้ยบักเลยพี่เฮ้ยไปติดแล้วเพิ่มไป let's go โอ้โหไวเกินเฮ้ยทำเหมือนให้มันบักไหมทำเหมือนเฟรนลี่มานะครับเดี๋ยวบักให้ได้ปองเก่งเขียนบักไหมครับบริการบักฟรีครับบริการบักฟรีไม่คิดตังครับบริการบักฟรีไม่คิดตังเดี๋ยวบักให้ครับเฉยๆครับบริการบักฟรีครับอะไรครับมาเลยบริการบักฟรีไปบักเลยครับมุดกระแพงเลยเอาไปมาดีครับบริการบักฟรีครับมาดีมามุดนี้เลยมามุดดิไม่มุดว่ะมามุดตรงนี้มุดเลยครับมุดเลยมีคนมุดแล้วปุ้มต่อยมันเฮ้ยมันรู้ปองคุณหมอครับหัวแตกครับคุณหมอเพิ่มพี่ว่ามันถึงเวลาที่เราจะให้อิสระแก่พวกเขาแล้วเพิ่มอันนี้เป็นแบบยามเฝ้าประตูครับผมเดี๋ยวให้บักครับมาเดี๋ยวทำให้พร้อมนะมาเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวถือไอวอลให้เดี๋ยวทำให้มาไปมุดตรงนี้พร้อมนะมาเนี้ยเผื่อไอวอลอยู่เนี่ยมาเนี้ยเดี๋ยวทำให้เอาว่าส้มบอกเฮ้ยกูเห็นแล้วมึงไม่ทำให้กูหรอกมึงยิงกูแน่นอนไปแล้วฮะทุกคนโอเคครับก็จริงๆคลิปนี้ผมไม่ได้มาชี้ทางให้พงกระรอกเอ้ยใช่ป่าวะถูกละเป้าหมายหลักของพี่สุเลยก็คือ GM ช่วยไปแก้ด้วยนะครับในมุมตรงนี้นะครับจริงๆแล้ว GM น่าจะรู้แล้วนะครับหรือไม่ก็ GM อาจจะจงใจนะครับเพราะไม่อยากจะให้เล่นโปรถ้าสนับสนุนแทนก็ไปเล่นบั๊กดีกว่าเล่นโปรนะครับก็ใครที่อยากจะเล่นโปรก็ไปเล่นบั๊กแทนนะครับการเล่นสำหรับคลิปวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอตัวกันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพิกับและคำพูดจาอะไรที่ดูไม่เหมาะสมจะทิ้งกันไปนะครับเจอสิ่งดีๆไว้เช่นเกิดสิ่งดีๆก็ไม่มีอีกนะครับแล้วพบกันนะครับอาจจะก็รบไป